สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Hospitality and Hotel Talks รายการที่จะนำเสนอสาระเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารรวมไปถึงธุรกิจการจัดการประชุมในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศสำหรับแขกรับเชิญของรายการในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสุเมธสุทัศน์อยุธยานายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติประเทศไทยหรือที่ก้า Thailand Incentive and Convention Association ซึ่งท่านจะมาให้มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ MICE Event ในประเทศไทยและที่มาของการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสำหรับสาระจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยครับเรียนถามคุณสุเมธก่อนนะครับว่าบทบาทของที่ก้าเกี่ยวกับธุรกิจ MICE Event ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับที่ก้าก็มีหน้าที่โปรโมทนะฮะประเทศไทยให้เป็นเรียกว่าอะไรขอใช้ภาษาอังกฤษนะครับ Destination of Choiceสำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจัดอีเวนต์ทั้งหลายเราก็จะเรียกว่าเป็น business related event ซึ่งก็คือ MICE นั่นแหละก็ meeting incentive convention exhibition ครับประวัติสมาคมก็เราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2527นะฮะ32ปีแล้วเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริงช่วงนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทการบินไทยในฐานะภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไม้43รายนะครับก็มีศูนย์ประชุมมีโรงแรมมีบริษัทนำเที่ยวบริษัทจัดประชุมเนี่ยตกลงกันว่าเราจะก่อตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วก็เป็นการร่วมมือกันเป็น Joint Venture คือจำนวนค่าสมาชิกที่เราเก็บจากสมาชิกได้ต่อละแต่ละปีเนี่ยก็จะได้สมทบเท่ากันจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทการบินไทยก็จะให้ตัวเครื่องบินมูลค่า1ล้านบาทเป็นในลักษณะบาร์เทอร์เพื่อที่เราจะได้เอาตั๋วเนี่ยไปใช้ในการสนับสนุนให้มีการมาจัดงานในประเทศไทยขึ้นครับจาก43สมาชิกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนนี้เรามีสมาชิก400กว่ารายครับก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนของผู้ให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์แท้ๆครับจะเรียกว่า who is who of mice industry ในเมืองไทยก็ได้ใครที่ทำอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยควรจะเป็นสมาชิกที่กล้าแล้วทางที่ก้านี้ได้ร่วมมือกับทางทีเซ็ตมากน้อยแค่ไหนครับครับอย่างที่เรียนเนี่ยก่อตั้งโดยการร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแล้วเมื่อทางทีเซ็ตเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ12ปีที่แล้วการท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นมีแผนกประชุมนานาชาติซึ่งทำงานร่วมกับที่ก้าก็ยุบตัวลงไปแล้วก็โอนภารกิจเนี่ยไปให้ทีเซ็ตตั้งแต่นั้นมาก็คือทีเซ็ตก็รับมรดกรับเรามาเป็นอุปถัมภ์ต่อมาครับก็ทำงานร่วมกันมาได้12ปีแล้วครับอย่างใกล้ชิดครับครับงั้นขออนุญาตเรียนถามว่าแล้วคุณสุเมธมองทิศทางการเติบโตของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการในเมืองไทยเป็นอย่างไรครับเติบโตความเติบโตมีมาเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งอาจจะสะดุดบ้างนะครับเราคงทราบวันนี้มันจะมีวิกฤตมาหลายๆแบบนะฮะที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจาก2ปีให้หลังเนี่ยผมดูว่าอยู่ในแนวแถวขาขึ้นนะครับการท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จมากสำหรับประเทศไทยปีที่ผ่านมานี่มีท่องเที่ยวมามากกว่า32ล้านคนทั้งปีฮะปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็มีแต่แนวกราฟมันจะขึ้นอยู่เรื่อยๆก็ดูว่าอนาคตสดใสอุตสาหกรรมไม้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็แน่นอนก็ต้องโตขึ้นด้วยนี่อุตสาหกรรมไม้ของเราเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเราเป็นได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจในการซื้อสูงใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวธรรมดา 3-5 เท่านอกจากนั้นก็ยังอาจจะมีการองค์ความรู้มาเผยแพร่มาแชร์กันมาเผยแพร่กันมาร่วมกันก็แล้วก็อาจจะมีการสร้างเลกาซีหรือว่าสิ่งอะไรที่จะได้ทำให้เราได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพแท้ๆครับก็ความเติบโตก็ดูแล้วก็น่าจะไปเรื่อยๆได้เหมือนกันถ้าสถานการณ์ยังมั่นคงอยู่นะฮะครับครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มองว่าความต้องการบุคลากรในธุรกิจเนี้ย
ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าอย่างไรครับเพราะตอนนี้ต้องเรียนว่ามีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุมครับความต้องการก็มีอยู่เรื่อยๆนะฮะก็หวังว่าในหลักสูตรต่างๆที่สถาบันทั้งหลายที่ผลิตนักศึกษาออกมาเนี่ยน่าจะมีนักศึกษานักศึกษาเข้ามาร่วมงานในอุตสาหกรรมไม้จริงๆมากนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ทราบว่ามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอยากให้น้องๆที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยมีความสนใจในทางธุรกิจไม้เห็นคือรับรองได้ว่าอนาคตมีแล้วก็ทำงานสนุกนะครับแล้วก็เป็นความท้าทายแล้วจริงๆแล้วลึกๆสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม้จริงๆเนี่ยการได้ทำงานแล้วสำเร็จไปชิ้นนึงเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวซึ่งมีคุณค่าค่อนข้างมากการที่เราได้เห็นว่างานที่เราทำไปเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วก็ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับได้รับทั้งวิชาการทั้งกำไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าความประทับใจเนี่ยแล้วก็เขาก็ขอบคุณเราด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความตื่นตันใจแล้วก็มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเหนื่อยนี่ก็หายเหนื่อยหมดเลยเป็นความน่ายินดีสำหรับเมื่อเห็นความสำเร็จของงานนะครับใช่ครับมันทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์หมดทั้งจุดหมายปลายทางคือประเทศเรานะฮะธุรกิจของคนที่จัดงานคนที่มาร่วมงานและคนที่จัดงานแล้วก็คนที่ให้บริการกับงานด้วยมันเป็นวินวินครับงั้นทางที่ก้ามีส่วนร่วมในการช่วยสถาบันการศึกษาในการให้มุมมองด้านการสร้างหลักสูตรไหมครับเราพยายามทำอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราจะร่วมมือกับทางทีเซ็ตซึ่งคงทราบดีว่าเราได้ผลิตหลักสูตรออกมามี13บทนะครับที่เราเรียกกันว่าเรียกกันเล่นๆว่าไม้ทวันโอวันนะครับก็ทราบว่ามีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยน่าจะใกล้ๆร้อยสถาบันนะที่รับหลักสูตรไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างหรือเปล่าอันนั้นคือระดับมหาวิทยาลัยในเท่าที่ทราบก็มีระดับอาชีวศึกษานี่ก็หลายสถาบันมากเลยที่สนใจแล้วก็เอาไปพิจารณาเหมือนกันครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราจะได้คนทำงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม้ที่มีคุณภาพมีความรู้เบื้องต้นออกมาร่วมกันเพราะว่าเรียนนิดนึงว่าหลักสูตรเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยได้สัก 6-7 ปีแล้วเนี่ย เป็นความร่วมมือระหว่างอีกและเอกชนกับภาครัฐที่เสียบเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เราจะได้รับองค์ความรู้จากเอกชนก็คือกรรมการสมาคมเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะพวกเราจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์กันมาเราเรียนรู้จากลูกค้าเราเรียนรู้กันมาเองเนี่ยเป็นหลายสิบปีบางคนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอด on paper อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็ออกมาเป็นตำราซึ่งเราภาคภูมิใจมากแล้วก็นะครับว่ารุ่นหลังเนี่ยจะโชคดีกว่าพวกเราเพราะว่าเราเรียนรู้กันมาแบบ on the jobเรียนรู้จากลูกค้าถูกบ้างผิดบ้างแต่ความที่เรามีความตั้งใจแล้วก็เรามีความเป็นเจ้าบ้านต้องการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้มันถูกแล้วก็ให้งานมันสำเร็จไปได้ดีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยจะได้ประโยชน์จะได้องค์ความรู้ลงบันทึกไว้เป็นแบ็กอัพเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขารู้ได้คือไม่ได้เริ่มจากศูนย์นั่นนะฮะถ้าเกิดเข้ามาร่วมงานกับเราอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราดีใจมากที่สำเร็จไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่มากในการที่จะเข้าธุรกิจนี้ใช่ครับในการศึกษาเป็นการวางรากฐานความเข้าใจที่ดีครับงั้นขออันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเลยว่างั้นเนี่ยเมื่อขนาดเนี้ยสถาบันศึกษาผลิตบุคลากรนะครับด้านสาขาการจัดการธุรกิจและการประชุมเนี่ยบุคลิกภาพของคนที่จะทำงานในธุรกิจที่จริงๆน่าจะออกมาอย่างไรครับก็มีที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นทัศนคตินะคือความตั้งใจความเข้าใจความเต็มใจความจริงใจที่จะเรียนรู้งานแล้วก็ให้การบริการกับลูกค้าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขครับคือเราจะบอกว่าลูกค้าถูกเสมออันนั้นก็เป็นมอตโต้ที่ในโรงแรมอาจจะใช้กันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ด้วยความมีเหตุผลนะลูกค้าก็ถูกเสมออยู่แล้วแต่ว่ามันถ้าเปิดทำอุตสาหกรรมไม้เนี่ยมันจะต้องไปอีกระดับนึง คือมันจะต้องให้ดีกว่าดีที่สุดครับก็ต้องมีความเต็มใจที่จะทำแบบนั้นเรื่องเวลาในการทำงานไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเวลาเนี่ยเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วแล้วเวลาที่มีงานมาถึงเนี่ยมันจะต้องเร่งด่วนก็อาจจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำบ้างซึ่งก็ต้องพร้อมด้านสุขภาพเหมือนกัน
ก็นอกจากทัศนคติสุขภาพความรู้ทางภาษาอังกฤษนี่สำคัญเลยนะฮะต้องสื่อสารต้องเข้าใจลูกค้าว่าต้องการอะไรแล้วก็สื่อสารกลับไปได้แล้วก็สื่อสารไปให้ผู้ร่วมงานเราให้เข้าใจได้ครับก็ตอนนี้ถ้าประเมินคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของคนไทยน่าจะเป็นที่ชุดก็ยังเป็นจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่ามันไม่น่าจะเรียบากกว่าแรงเพราะว่าจริงๆของเราเรียนเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแต่ว่าโอกาสใช้อาจจะไม่มีเพราะนั้นอาจจะต้องให้ขวนขวายหน่อยอาจจะฟังดูโทรทัศน์ฟังภาษาอังกฤษนะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามพูดพยายามใช้คือผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเขาได้รับฟังแล้วเขาก็ช่วยแก้เราเองอะไม่เป็นเรื่องน่าอายที่จะพูดผิดหรือพูดถูกเพราะว่าไม่เป็นภาษาที่เราพูดมาแต่กำเนิดพอให้ลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นเองเพราะอีกหน่อยวิชาชีพนี้เนี่ยจะมีมาตรฐานวิชาชีพออกมาเหมือนวิชาชีพอื่นๆในปัจจุบันนะครับที่ต้องมีสอบมาตรฐานวิชาชีพมีใบประกอบวิชาชีพมันเป็นศิลป์มากกว่าเป็นศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยในสมาคมต่างประเทศเขามีcertification เหมือนกันนะครับอย่างแผนกส่วน incentive นี่ก็มี certification ว่าเป็น CITE Certified Incentive Travel Executive ซึ่งเขาก็จะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการเนี่ยว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้ลูกค้า expect ยังไงแล้วจะต้องทำยังไงให้พิเศษอะไรแบบนี้แล้วก็จะมี certification มาก็มีอยู่จากต่างประเทศในประเทศไทยเราอนาคตอาจจะมีได้ครับแต่ยังไงก็ตามคืออย่างที่ว่าเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ไอ้ศิลป์นี่ก็คือว่าความเป็นเจ้าบ้านนะครับเรียกว่าเป็น hospitality เนี่ยผมว่าคนไทยเรายังทำได้โดยที่ไม่ต้องมาเรียนรู้กันอีกครับต้องขอบคุณคุณสุเดชมากนะครับครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ MICE และ Event ในประเทศไทยนะครับสำหรับแขกรับเชิญท่านถัดไปของรายการในเทปหน้าท่านจะได้รับความรู้จาก Managing Director ของพารากอนฮอลคุณทารุณเทงผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการประชุมและการบริหารพารากอนฮอลสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ